ด้านนอกตรงนี้จะเป็นฝาครอบเป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นอลลอยนะเป็นพลาสติกส่วนไฟท้ายของ MG4 เป็นจุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งแต่ว่านี่เลยที่แบบอะไรกันครับเนี่ยคือเมื่อลองนำมาใช้งานจริงบนถนนนะครับเราจะพบว่าแต่สัมผัสแรกที่ผมสัมผัสได้เลยนะสวัสดีครับผมทอฟฟี่เตชิตะวิจิตรกิจพงศ์นะครับทางอมรินทร์ TV Online นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับ MG4 Electric นะครับต้องบอกว่า MG4 เป็นรถที่กระแสดีมากๆตอนนี้และถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับผมเคยพาเพื่อนๆเนี่ยไปรีวิวเจ้า MG4 เนี่ยกันมาแล้วในสนามแข่งที่สปีดเวย์ปทุมธานีนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะได้มาลองเจ้า MG4 เนี่ยกับการใช้งานจริงบนถนนกันบ้างครับว่าเมื่อเขาใช้งานจริงแล้วเขาเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ผมต้องขอขอบคุณยางรถยนต์ Goodyear Assurance Comfort Trade Serenity Redefine สูงสุดคือความสุนทรีย์ยางรถยนต์คุณภาพสูงสำหรับรถพรีเมียมครับที่สนับสนุนพวกเราในวันนี้ในส่วนของดีไซน์ภายนอกโอเคเพื่อนๆอาจจะเห็นกันไปบ้างแล้วว่าหน้าตารูปร่างของเขาเป็นยังไงแต่นี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจุดไหนที่ผมชอบไม่ชอบมันสวยไม่สวยยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้าเลยครับต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดที่โดดเด่นจุดหนึ่งเลยนะครับของ MG4 Electric ตัวนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านไฟก่อนเลยนะครับไฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาโอ้โหคมคายโฉบเฉี่ยวสุดๆไปเลยนะครับถ่ายขึ้นมาด้านบนฝากระโปรงตรงนี้เขาดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนรอยอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นสกู๊ปอะเป็นสกู๊ปแบบปลอมๆหลอกๆนิดนึงให้มันดูมีความโคตรสปอร์ตเลยตรงเนี้ยนะครับทีนี้ถัดลงมาที่ด้านล่างกันบ้างตรงเนี้ยครับเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวของเขาจะเป็นเขี้ยวเวลาเปิดจะเห็นค่อนข้างชัดมากเลยนะครับแล้วก็จะมีคิ้วที่เป็นสีดำตกแต่งสีดำเงาตรงนี้นะครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าที่เป็นพลาสติกสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลัดลายนะไม่ใช่คาร์บอนเคฟลาร์แต่เป็นลายนะครับแต่ก็ดูโฉบเฉี่ยวดีและด้านล่างช่องดักลมนี้เป็นตะแกรงแบบตั้งจะดูเป็นเหมือนรถพรีเมียมหรูๆของยุโรปหน่อยนะครับมันก็จะดูมีความทั้งสปอร์ตและความหรูไปในตัวเลยนะด้านหน้าด้านหน้าของเขาจะประมาณนี้โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของ MG4 Electric รุ่นนี้เลยนะครับที่โดนใจหลายๆคนนะครับผมสำหรับด้านข้างของ MG4 Electric นะครับเราก็จะเห็นว่าที่ตัวยางของเขาจะเป็นยางขอบ17นะครับไซส์ยางของจะเป็นยางขนาด215 50 57แล้วก็เป็นล้อทูโทนแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าล้อของเขาเนี่ยจริงๆล้อแม็กอะเขาอยู่ข้างในนะตัวนี้ไม่ใช่ล้อกระทะนะครับเป็นล้อแม็กแต่มันอยู่ด้านในแต่ด้านนอกตรงนี้จะเป็นฝาครอบเป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นอลลอยนะเป็นพลาสติกซึ่งทาง MG บอกว่าที่เขาติดตัวนี้มาให้เพราะว่าตัวนี้ครับจะทำให้มีอากาศโทรศัพท์ที่ดีขึ้นนะครับเพื่อการรีดอากาศอะไรก็ตามตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กอยู่ด้านในถัดมาเราจะเห็นกระจกข้างที่เป็นสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED มีกล้องที่เป็นกล้อง360องศาแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับสำหรับตัว MG เนี่ยเขามี2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือรุ่น D กับรุ่น X ซึ่งรุ่น X เนี่ยเป็นรุ่นท็อปที่เป็น Full Option รุ่น X เนี่ยจะเป็น2สีก็คือจะมีหลังคาดำแล้วเป็นกระจกมองข้างสีดำเนี่ยแต่ถ้าเป็นรุ่น D ซึ่งเป็นตัวรองเนี่ยก็คือจะเป็นสีเดียวนะครับไม่ได้เป็นทูโทนแล้วก็ถัดมาเป็นที่จับประตูที่จับประตูก็จะเป็นมีปุ่มกดครับเป็นSmart Entry ก็กดไม่ต้องไขกุญแจไม่ต้องกดรีโมทก็เปิดเข้าไปได้เลยนะครับถัดลงมาที่ด้านล่างเราจะเห็นว่าโหตรงนี้เป็นการกระแทกเป็นพลาสติกนะแล้วกลัดลายเหมือนคาร์บอนเคปเลอร์อีกแล้วหนาแต่ตรงนี้มันก็เป็นดีไซน์ดีนะคือจากตัวนู้นนะมันก็จะลู่ตัดมาหนาตรงนี้เลยหนาตึบเลยดูแบบก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญสำหรับ MG4 อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาคือกราวด์เคลียร์แลนซ์ของเขาเนี่ยความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยคือ117มิลลิเมตรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวรถเนี่ยมันมีความใกล้พื้นถนนมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเน้นความสปอร์ตเต็มๆแต่คือหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าครับแบตเตอรี่มันถือว่าเป็นจุดเปราะบางที่อยู่ใต้ท้องนะฮะที่ส่วนใหญ่คนจะกลัวมันกระแทกท้องนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าสำหรับตัว MG4 Electric ตัวเนี้ย
ขาใช้แบตเตอรี่ที่มีการเรียงประจุแบบเซลล์ทูแพ็คซึ่งมันทำให้แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีขนาดที่บางยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความทนทานมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ใต้ท้องเตี้ยเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่จะอยู่ต่ำลงไปด้วยแบตเตอรี่เขาก็จะมีความบางเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะพอไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับในการกระแทกโอเคถัดกันมาต่อครับสำหรับล้อด้านหลังก็จะเหมือนล้อด้านหน้าแล้วก็เบรกก็จะเป็นแบบดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับตัว MG4 ทีนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับจุดที่เด่นอีกแล้วก็คือไฟท้ายของเขานั่นเองไฟท้ายของ MG4 เนี่ยเขาจะยาวไปอย่างนี้เลยนะแต่ตัวนี้เป็นตัว X นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปก็จะได้ไฟท้ายเป็น position light แบบนี้ยาวๆแต่ถ้าเป็นตัวดีซึ่งเป็นตัวรองนะครับก็จะไม่ได้ไฟที่เป็นแบบนี้นะและด้านบนเขาจะมีไฟเป็นแบบเหมือนเป็นลายด้วยอ่ะแบบเป็นเอกลักษณ์มากด้านบนตรงนี้ครับเขาเรียกว่า Twin Arrow Wing เป็นเหมือนสปอยเลอร์แบบโหดีไซน์เหมือนปีกเหมือนปีกคันธนูอ่ะเฟียวนะไม่ใช่ที่เข็นนะตรงนี้เป็นปีกครับซึ่งก็จะอยู่ในตัวท็อปเหมือนกันตรงนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3ดวงเล็กๆแต่เนี่ยผมสิ่งนึงคือไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังครับอีกแล้วไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหามากถ้ารถวิ่งไปลุยทางฝุ่นนะครับมันก็จะมีขี้ฝุ่นมาเกาะด้านหลังแล้วอาจจะทำให้ทัศนวิสัยด้านหลังอาจจะแบบต้องลงมาเช็ดมาทำความสะอาดมากกว่าเพราะไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้จุดนี้น่าจะมีมาให้นะครับถัดลงมาเราก็จะเห็นว่ามีโลโก้แบรนด์ MG4 Electric ครับที่เป็นชื่อรุ่นของเขานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเขียนว่า British Dynamic แล้วก็ตัวท็อปจะมีระบบ iSmart นะครับที่ขอเป็นของ MG เขานะครับที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแต่ถ้าเป็นตัวรองจะไม่มีระบบนี้นะครับส่วนไฟท้ายของ MG4 เป็นจุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ MG4 เนี่ยไฟท้ายเขาจะเป็น LED ยาวเลยนะเป็น LED แทบหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวไฟเลี้ยวเนี่ยมันเป็นไฟหลอดครับซึ่งแปลกมากทำไมเขาไม่ให้เป็น LED มาเต็มระบบเลยนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจซึ่งจริงๆแล้วแต่เวลาเปิดเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็น LED แทบจะเป็น Full LED แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไฟเลี้ยวเขายังเป็นหลอดนะครับจุดนี้แปลกถัดลงมาเราจะเห็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์4จุดเป็นเซ็นเซอร์ถอยกะระยะแล้วก็จะมาดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างครับก็จะเป็นพลาสติกหนาๆเลยอ่ะแต่ก็เท่ดีนะผมดูเหมือนแบบมันไม่ใช่เหมือนดิฟฟิวเซอร์ลบน้ำมันอ่ะเพราะเขาคือรถไฟฟ้ามันดูทันสมัยดีอ่ะมันดูทันสมัยตรงนี้ผมชอบแล้วมีไฟทับทิมครับแล้วก็นี่เป็นไฟตัดหมอกตรงกลางก็สวยที่จริง MG4 เนี่ยเป็นรถที่ผมชอบนะทั้งด้านหน้าด้านหลังผมว่าเขาดีไซน์ค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอเคแต่จุดหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับก็คือฝาท้ายไฟฟ้าเขายังไม่ให้มานะครับทั้งรุ่น D และรุ่น X เพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดด้วยมือไปก่อนนะครับกดแล้วก็กดปุ่มที่ใต้โลโก้ MG ของเขาเนี่ยครับกดเข้าไปแล้วก็ต้องออกแรงนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวโช๊คที่เขาค้ำเนี่ยมันก็จะออกแรงช่วยเปิดขึ้นไปก็ไม่ได้หนักหนาอะไรครับเพียงแต่ว่าตอนยกจังหวะแรกอาจจะต้องใช้แรงสักนิดนึงแค่นั้นเองนี้เรามาดูกันที่ในห้องโดยสารครับว่าเขามีอะไรบ้างห้องโดยสารของเขาก็จะกว้างพอประมาณนะครับก็สามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางได้ 2-3 ใบแหละซ้อนขึ้นไปได้อีกชั้นนึง 2-3 ชั้นเหมือนกันแล้วก็มีที่บังตามาให้ก็เนี่ยครับพับได้เอาลงได้นะครับที่เกี่ยวๆไว้ก็ปกติทั่วไปครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีแถมชุดชาร์จฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับของทาง MG นี่ซึ่งชาร์จแบบนี้ก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงไว้ชาร์จกรณีฉุกเฉินนะครับส่วนตรงนี้ด้านล่างของเขามีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาโอเคก็จะเป็นพวกชุดปะยางนะครับเป็นอุปกรณ์ตั้งฉุกเฉินแล้วก็เป็นชุดปะยางไม่มียางอะไรนะครับสำหรับ MG4 ก็เป็นปกติครับรถยุคหลังๆส่วนใหญ่ก็ได้ให้ชุดปะยางมาเพราะมันก็ใช้งานง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นยางอะไรมันก็ใช้ได้ทุกกรณีชุดปะยางถ้าเกิดยางที่เป็นรูรั่วกว้างๆ ก็จะยังไม่สามารถตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ก็แน่นอนครับก็เพื่อความสะดวกสบายใช้งานง่ายเขาก็เลยเป็นแบบนี้มาแล้วสมัยนี้เนาะเนี่ยครับฝาท้ายพอไม่มีไฟฟ้าเวลาจะปิดก็ต้องดึงออกแรงนิดนึงนะครับแล้วก็พอสมควรนะแล้วก็ปล่อยลงไปปุ๊บมันก็จะปิดลงไปประมาณนี้ครับแล้วสำหรับตรงนี้ครับก็คือจุดชาร์จของทางเขานะครับจุดชาร์จของ MG MG จะใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุ51กิโลวัตต์ฮาวนะครับแล้วก็หัวชาร์จจะเป็น CCS Type 2นะก็คือชาร์จแบบ DC Fast Charge ซึ่งเขารับกำลังไฟสูงสุดได้ค่อนข้างเยอะนะครับถึง88กิโลวัตต์ฮาวเลยนะซึ่งถ้าเกิดชาร์จเต็มกำลังไฟเนี่ยแบตจาก 10-80% เนี่ยเขาใช้เวลาแค่35นาทีเองถือว่าเร็วนะครับส่วนถ้าชาร์จ AC หรือชาร์จไฟบ้านก็จะรับไฟอยู่ประมาณ 6.6 กิโลวัตต์ฮาวคือจาก0ถึง100ก็ไปประมาณ8กว่า8ชั่วโมงกว่า8ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยครับถึงจะเต็มก็นั้นก็คือเวลาอยู่บ้านจอดอยู่บ้านชาร์จก็ดีครับถนอมแบตดีครับส่วนถ้าเกิดเดินทางต่างจังหวัดก็ต้องใช้ DC Fast Charge ถือว่าเป็นรถที่ชาร์จไวมากๆนะครับตรงนี้โอ้โหก
็เยี่ยมครับถือว่าทำได้ดีทีนี้มาดูในส่วนของภายในด้านหลังกันบ้างครับต้องบอกว่าผมก้มเยอะมากเลยนะเพราะบอดี้รถเขาเนี่ยเขาค่อนข้างสโลปและต่ำมากนะครับเพื่อเป็นความลู่ลมและเป็นดีไซน์เนี่ยผมก้มลงมาต่ำมากเนี่ยเพราะนั้นผมว่าเวลานั่งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างต่ำทีเดียวทีนี้พอเข้ามาแล้วเราจะมาเห็นเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างเบาะนั่งด้านหลังเขาจะเป็นพับแบบ40 60นะครับพับ40ก็คือเนี่ยพับได้ครับแล้วก็จะทะลุกับช่องเก็บของด้านหลังแต่เขาจะพับแล้วมันจะไม่ลาบไปด้านหลังนะครับมันจะมีพาร์ติชันเป็นระดับอยู่นะครับมันไม่เรียบนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะวางของแบบยาวๆจริงๆอาจจะลำบากก็แต่ถ้าพับอย่างเงี้ยก็จะวางของเป็นชั้นๆได้เบาะนั่งหลังไม่สามารถปรับระดับได้นะครับก็คือได้แค่เปิดอย่างเดียวนะครับส่วนเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้าแซมกับเป็นหนังสังเคราะห์แต่นุ่มนะเบาะของเขาเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีเทาแล้วก็ตัวนี้เป็นสีครีมๆเทาๆครับเดินได้สีส้มก็จะดูสวยๆเป็นสปอร์ตดีซึ่งเบาะสีแบบนี้จะอยู่ได้แค่จะอยู่แค่ในตัวท็อปนะครับก็คือตัว X แต่ถ้าเป็นตัว D เนี่ยจะเป็นดำหมดนะครับแล้วก็จะมีแซมสีส้มตรงนี้ให้ดูเป็นกิมมิกมันไม่อึดอัดนะสมมติผมปิดประตูแป๊บนึงนั่งได้ครับนั่งได้ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้กว้างใหญ่แบบหรูหราเพราะเขาไม่ได้เป็นรถทรงนั้นอยู่แล้วเขาเป็นรถที่เน้นความสปอร์ตภายในมันก็จะดูแบบเดินทางได้ครับนั่งหลังนะสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็ที่บอร์ดหน้าเนี่ยเขามีช่องเก็บของเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเสียบโทรศัพท์ได้เสียบบัตรได้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บของเสียบเอกสารอะไรเงี้ยมีทั้ง2ฝั่งเลยตรงนี้ให้มาดีนะครับไม่มีแอร์หลังนะครับสำหรับ MG4 ตัว X ไม่มีตัว D ก็ไม่มีครับเพราะนั้นไม่มีแอร์หลังแน่นอนแล้วด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของนิดนึงตัวท็อปจะเป็นแบบกระจกไฟฟ้าด้านข้างเนี่ยเป็นแบบวันทัชคือกดทีเดียวสามารถขึ้นสุดลงสุดได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมือเปิดประตูเป็นสีเงินด้านๆ นะครับส่วนจุดนึงที่ผมสังเกตเห็นคือที่นั่งตอนหลังไม่มีที่วางแก้วครับด้านข้างก็คือเป็นที่ใส่ของแต่ไม่สามารถวางแก้วได้ไม่มีช่องวางแก้ววางขวดน้ำเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่คนนั่งหลังไม่มีน้ำกินแน่ๆครับหรือไม่ก็ต้องหาอะไรมาเกี่ยวแล้วก็อาจจะต้องใส่ถุงแขวนเอาส่วนที่จับประตูด้านข้างโอเคเป็นแบบตันสามารถใส่ของวางเหรียญวางอะไรกระจุกกระจิกได้เล็กๆน้อยๆส่วนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยคือผมว่าเบาะนั่งเขานุ่มนะผมยังไม่รู้ว่าพอนั่งเดินทางจริงๆหรือทางไกลเนี่ยเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ที่นั่งเนี่ยเบาะเขาค่อนข้างนุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตตัวบอดี้ได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงพนักพิงศีรษะก็นุ่มด้วยตรงนี้ผมชอบการออกแบบแล้วก็วัสดุที่เขาซับอยู่ข้างในเบาะของ MG4 ทำให้นั่งสบายครับแต่เดินทางจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงนะครับภายในประมาณนี้อ้อแต่อีกนิดนึงคือสำหรับตัวท็อปเนี่ยมันมีภายใน2สีคือสีทูโทนแบบนี้กับสีดำแต่สีทูโทนแบบนี้สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เนี่ยขนาดคันนี้เป็นรถทดสอบนะที่วิ่งมาไม่กี่พันกิโลนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าเมื่อเขาไม่ได้รับการดูแลรักษาแบบจริงๆจังๆเนี่ยเบาะมันก็จะเริ่มเห็นว่ามีคราบมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีนี้ดูแลรักษายากแต่ถ้าเกิดถามว่ามันสวยไหมมันสวยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบหรืออยากจะใช้ภายในสีนี้ก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูตอนหน้าดีกว่าว่าแล้วตำแหน่งผู้ขับเป็นยังไงบ้างนะครับผมภายในของด้านหน้าของ MG4 นะครับในตำแหน่งคนขับเนี่ยต้องบอกว่าด้วยการออกแบบเขาที่เขาบอกว่าเป็น low center gravity เนี่ยคือเขาต้องการให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำที่สุดเนี่ยแล้วเบาะเขาเองเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นลงได้แล้วเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดเนี่ยคนขับจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ติดพื้นมากถ้าเกิดให้นึก feeling อ่ะมันเหมือนขับรถยุค90ยุคแต่งสมัยก่อนที่ใส่สตาร์ทปรับเกียร์แล้วเอารถต่ำจริงๆอ่ะครับซึ่งมันก็ฟีลสปอร์ตจริงๆนะมันก็ขับสนุกจริงๆนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอพวกหน้าจอดิจิตอลต่างๆซึ่งแน่นอนของคนขับด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับที่จะบอกความเร็วบอกจำนวนแบตที่เหลือบอกโหมดการขับบอกเกียร์อะไรต่างๆมากมายอยู่ที่ตัวนี้ที่เป็นตัวมาตรวัดดิจิตอลของคนขับตัวนี้ซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะ UI UX เขามันก็ยังไม่ได้สวยเหมือนรถจีนบางรุ่นหรือแม้แต่ของ MG ของเขาเองบางรุ่นนะครับหน้าจอแต่เขาเน้นดูง่ายนะตัวนี้ต้องบอกว่าดูง่ายจริงๆแล้วก็ส่วนอินโฟเทนเมนต์กลางตรงนี้ครับเป็นหน้าจอขนาด 10.25 นิ้วตรงเนี้ยความละเอียดสูงเหมือนกันหน้าจอสวยตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะตัวบางไปสักนิดนึงแต่สำหรับผมก็ยังมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดขับไปแล้วมองเนี่ยอันนี้น่าจะมองลำบากอยู่เพราะว่าหน้าจอเขาด้วยความเป็นสีโมโนโทนและยิ่งฟอนต์เล็กด้วยที่เป็นภาษาไทยตัวบางด้วยฟอนต์ไม่มีหัวอีกต่างหากก็อาจจะมองยากไปสักนิดนึงแต่ว่าดีไซน์ก็ถือว่าโอเคครับก็ไม่ได้ดูแย่อะไรถึงแม้จะแบบอาจจะสวยกว่านี้ได้อีกก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าใช้งานได้หน้าจอเขามีความละเอียดและคมชัดมากๆแน่นอน user interface เขาก็พยายามจะทำให้มันทันสมัยโมเดิร์นนะโดยเลือกใช้สีโมโนโทนนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือมันจะทำใ
เหมือนสีมันน้อยมันก็จะแยกสียากเวลาขับรถแต่ถ้าจอดแล้วทำอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดขับไปด้วยแล้วจะต้องมาทำอะไรบางอย่างบนเนี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรนะครับการใช้งานของหน้าจอต้องบอกก่อนว่าหน้าจอเขาค่อนข้างทัชค่อนข้างติดมือนะดูดิทัชค่อนข้างไวนะทั้งที่มีความคมชัดสูงนะครับที่จริงเวลาเปิดหน้าจอมาเนี่ยหน้าจอหลักเขาจะเป็นวิดเก็ตอย่างเงี้ยครับขึ้นมาอย่างอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เหลืออะไรก็เนี่ยครับเพื่อบอกโหมดแบตเตอรี่บอกระยะทางที่เหลือก็คือเหมือนกระจายเป็นดีเทลต่างๆขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเวลากลับเราก็กดรูปบ้านก็ได้หรือจะกดตรงปุ่มนี้ก็ได้นะครับมันจะกลับมาที่หน้าจอแรกแล้วก็ในตรงนี้ครับจะมีขึ้นว่า Apple CarPlay Android Auto ซึ่งยังต้องเสียบแบบใช้สายเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวิทยุอันนี้ตรงนี้เป็นการควบคุมฟังก์ชันของ Air Condition นะครับปรับความเย็นก็คือกดเข้าไปที่อันนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วให้เรากดเร่งสปีดได้ปรับอุณหภูมิได้อะไรตรงนี้นะครับเราก็เล่นตรงนี้ได้ไม่เป็นฟังก์ชันการ AC หรือเป็นการหมุนเวียนอากาศภายในเครื่องปรับอากาศของเขาเนี่ยจะเห็นครับว่าขึ้นเลยครับมีตัวกรอง PM 2.5 ด้วยตรงนี้ดีครับเหมาะกับบ้านเมืองเราตอนนี้ซึ่งตอนนี้ในกรุงเทพเราก็กำลังมีปัญหาเรื่องฝุ่นอยู่เนี่ยครับโอ้โหยิ่งเหมาะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราสไลด์มาทางขวามือครับเราจะเริ่มเห็นฟังก์ชันเยอะแล้วซึ่งหลักๆก็คือการตั้งค่าของรถยนต์ครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการขับขี่นะครับการดึงพวงมาลัยกับการช่วยให้อยู่ในเลนก็จะตั้งค่าตรงนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่ระบบการครูซคอนโทรลต่างๆก็ต้องมาเปิดปิดที่นี่อันนี้ครับเป็นสิ่งที่อาจจะลำบากนิดนึงคือครูซคอนโทรลมีปุ่มที่พวงมาลัยจริงๆนะครับแต่ว่าการเปิดปิดเนี่ยเขาต้องมาเปิดปิดที่นี่ก่อนนะครับเพื่อใช้งานนะครับสิ่งต่างๆก็มีนะครับการตรวจจับสัญญาณป้ายจราจรโหมดการขับขี่ความไวของการแจ้งเตือนอันนี้เกี่ยวกับการเขาจะมีข้างบนนะครับให้กดเลือกไม่ว่าเป็นโหมดการขับขี่ของเขาก็จะมี5โหมดเลยนะสำหรับ MG4 ก็จะมีโหมดหิมะซึ่งบ้านเราคงไม่ค่อยได้ใช้หรือแล้วก็มีโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดสปอร์ตแล้วก็ตั้งค่าเองได้การคืนพลังงานเนี่ยปกติรถไฟฟ้าทั่วไปก็มีแบบคืนแบบต่ำแบบกลางแล้วก็แบบสูงแต่เนี่ยเขาจะมีแบบ Adaptive ด้วยนะคือเหมือนแปรผันตามการขับขี่นะครับก็ดีนะอันนี้เป็นโหมดใหม่สำหรับความสะดวกสบายในการใช้งานต่างๆมีการตั้งค่าซึ่งมันจะเป็นรูปดาวที่พวงมาลัยครับเป็นเหมือนฟังก์ชันลัดนะครับที่ให้ผู้ใช้ตั้งค่าเพื่อจะเข้าไปเมนูลัดได้อย่างตอนนี้คันนี้ที่ฝั่งขวาของพวงมาลัยเนี่ยอันนี้ผมตั้งไว้เป็นฟังก์ชันสำหรับแบบเข้าแบบทางลัดนะครับพอกดเข้าไปมันก็จะขึ้นฟังก์ชันของการปรับแอร์คอนดิชันซึ่งอันนี้โคตรดีเลยเพราะว่าเราที่เคยบอกว่ารถที่เป็นรถไฮเทคมากๆต้องมาปรับแอร์ที่หน้าจอเนี่ยเป็นปัญหาแต่ตอนนี้ของ MG4 สามารถเซตปุ่มคีย์ลัดเข้าไปแล้วก็สามารถคอนโทรลจอยสติ๊กเพื่อเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วพัดลมได้ที่พวงมาลัยเอ้ยอันเนี้ยเข้าท่าและโคตรดีเลยนะครับตรงจุดนี้ผมชอบมากเลยมันแก้ปัญหาเรื่องการตั้งค่าแอร์เพราะแอร์เนี่ยเราค่อนข้างปรับทุกครั้งอยู่แล้วไม่ว่าเป็นขึ้นรถหรือในขณะเดินทางนะครับเนี่ยครับมันก็มีฟังก์ชันต่างๆระบบไฟส่องสว่างไฟสูงต่ำอัตโนมัติหรือไฟที่แบบ follow me home อะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าเปิดปิดตรงนี้ได้ระบบความปลอดภัยของ MG ก็จะมีอันนี้ครับเป็นการเปิดปิด auto brake hold อย่างที่บอกว่ารถ MG4 เนี่ยผมชอบระบบ auto brake hold ของเขานะไม่ต้องมีปุ่มกดครับแค่มาเปิดปิดตรงนี้แล้วเวลาคุณใช้งานคือคุณเหยียบเบรกให้ลึก auto brake hold มันจะทำงานดีไหมดีนะเพราะว่าถ้าคุณกดปุ่ม auto brake hold เวลาเหมือนรถทั่วไปอะเวลาคุณไม่ได้ต้องการใช้งานจริงๆอะมันจะทำให้คุณค่อนข้างหงุดหงิดพอสมควรนะครับกับการเบรกของมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีฟังก์ชันของการดับเครื่องด้วยซึ่งรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเนี่ยมักจะใช้เวลาคนออกไปปิดประตูล็อกเนี่ยเครื่องถึงดับซึ่งบางครั้งคนเราก็อาจจะไม่สบายใจว่าเฮ้ยตกลงรถดับจริงไหมเราสามารถกดปุ่มดับเครื่องตรงนี้ได้แล้วนะตรงนี้ก็ดีครับผมแม่ตรงนี้ดีจริงๆแล้วก็อีกจุดนึงของเขาเนี่ยเมื่อสไลด์ลงมาครับเราจะเห็นฟังก์ชันลัดต่างๆเพียบเลยนะไม่จะเป็นเนี่ยครับตรงนี้ก็ดับเครื่องได้นะดีอ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าให้มันสามารถดับเครื่องได้ตรงนี้ผู้ใช้รถจะได้สบายใจว่ารถตัวเองดับแล้วจริงๆแล้วก็ไม่เป็นเลนคีฟก็อยู่ในนี้ครับป้องกันแท็กชั่นคอนโทรลลื่นถลายก็อยู่ตรงนี้ปิดไฟตัดหมอกล็อกประตูอยู่ตรงนี้หมดมันเป็นสิ่งที่เราใช้งานบ่อยและเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้งานครับเขารวมไว้ตรงนี้ค่อนข้างดีเลยครับถัดลงมาจะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็ปุ่มโฮมที่หน้าเมนูครับไฟอันนี้ไฟฉุกเฉินมีพวกไล่ฟ้าต่างๆแล้วก็ปุ่มเปิดปิดแอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าสวิตช์ตรงนี้เหมือนที่ผมก็เคยรีวิวไปแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดที่ภายในผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบน้อยที่สุดแล้วใช้คำอย่างนี้ดีกว่ามันดูก็แก๊กก็แก๊กตัววัสดุมันดูเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเสียงลูดไปลูดมาเนี่ยมีเสียงก็แก๊กเลยผิวสัมผัสผมไม่ชอบอะเวลากดตรงนี้แค่นี้เองแต่ว่าใช้งานง่ายไอ้ตรงนี้ดีแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องแอร์แบบ
ดีไซน์ไปทางเดียวกันหมดเลยครับกลมกลืนครับดีไซน์ของภายในเขาเนี่ยเป็นแบบมินิมอลซึ่งผมว่ามันสวยมันเท่ดีอ่ะมันดูเหมือนคุณขับยานอวกาศที่มันพุ่งไปข้างหน้าเวลาคุณขับรถนะครับเออแล้วบวกกับช่วงล่างเขาด้วยยิ่งแบบเวลาขับมันให้ฟีลลิ่งสนุกจริงๆนะครับแล้วส่วนในตัวของ X ซึ่งเป็นตัวนี้รุ่น X ก็คือรุ่นท็อปนะครับก็จะมีตัวไวเลสชาร์จมาให้นะครับในรุ่น D ที่เป็นตัวรองไม่มีนะแต่เขาขนาดค่อนข้างใหญ่นะถ้ามือถือทั่วไปวางเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้เวลารถสะเทือนนะครับตรงนี้ผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแต่มันก็ชาร์จใช้งานได้ดีครับตรงนี้ก็เป็นหัวเกียร์แบบหมุนนะอันนี้ก็จะล้ำสมัยไปเลยนะครับก็มีเกียร์ถอยเกียร์ว่างเกียร์เอ็นเกียร์ดีครับแล้วเวลาเข้าเกียร์พีก็กดตรงกลางตรงนี้ก็ใช้งานง่ายแรกๆถ้าเกิดขับอาจจะไม่ชินนิดนึงแต่ว่าพอใช้ไปตัวนี้ใช้งานง่ายครับมันก็จะใช้งานแบบถนัดมือมากขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าส่วนออโต้เบรกโฮเขาไม่มีปุ่มกดนะครับสำหรับทาง MG4 ออโต้เบรกโฮเนี่ยเขาใช้การเปิดปิดที่หน้าจอแต่วิธีการใช้งานเขาผมชอบมากคือปกติเราจะเจอปัญหาในออโต้เบรกโฮสมัยก่อนก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยสมมุติคุณกลับรถหรือรถจอดแป๊บเดียวแล้วไหลเนี่ยมันจะหยุดทันทีถูกไหมฮะแต่ว่าของ MG4 เนี่ยถ้าเกิดคุณจะใช้คุณต้องกดเบรกให้ลึกนิดนึงมันก็จะเปิดการใช้งานขึ้นมาซึ่งมันสะดวกนะมันไม่ต้องมากดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดมันใช้งานได้ที่คุณควบคุมด้วยปลายเท้าที่ตัวก้านเบรกได้เลยถัดลงมาตรงนี้เป็นช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็จะมีตัวช่อง USB สำหรับเชื่อมต่อหน้าจอของตัวนี้ที่มันรับ Android Auto กับ Apple CarPlay แต่ว่ามันต้องยังเสียบสายนะครับแล้วก็มี USB Type-C ถัดลงมาเนี่ยครับในรถคันนี้มีที่วางแก้วทั้งหมด4จุดท้วนแต่ว่าอยู่ด้านหน้าก็คือตรงนี้2ตำแหน่งแล้วก็แผงประตูอีกข้างละ1ตำแหน่งเป็น4คนหลังไม่ต้องกินน้ำหรือไม่ก็ฝากคนข้างหน้าไว้หน่อยตรงนี้ครับเป็นที่วางแก้ว2ตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บของที่มีตรงนี้ใส่ใจมากผมชอบตรงนี้ปิดแต่ว่าไม่รู้ระยะยาวใช้ไปนานๆมันจะกรอบแตกไหมเพราะพลาสติกดูค่อนข้างไม่ได้ทนทานมากแต่เขาก็มีค้ำข้างล่างนะก็คือเหมือนกับว่าก็ออกแบบเผื่อไว้แล้วแหละให้ใช้งานทนทานแต่ต้องรอดูยาวๆครับตรงนี้แต่ก็ดีครับเรียบร้อยดีคิดว่าเปลี่ยนก็คงไม่ยากถ้ามันเสียหายขึ้นมานะครับถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นมีเอาไว้ใส่ของใส่บัตรใส่อะไรเป็นตะข่ายตรงนี้เล็กๆก็พอใส่ของได้ส่วนที่เปิดตรงนี้ตรงกลางที่เก็บของเก๊ะกลางก็คือบุนุ่มครับตรงนี้บุนุ่มแล้วก็เปิดก็ไม่มีที่ล็อกเขาจะเป็นแบบความหนืดยกได้เลยแน่นๆเนี่ยครับลึกประมาณข้อมือขึ้นมานิดนึงที่ลึกก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ใส่ของได้พอสมควรนะครับด้านหน้าตอนแรกจริงๆอ่ะถ้าผมเห็นในโบชัวนะตอนก่อนที่ผมจะไปรีวิวนะครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนเขาออกแบบง่ายไปหน่อยมันไม่น่าสวยนะแต่พอได้ขับและได้ใช้ชีวิตกับมันจริงๆอ่ะมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับในความเรียบแล้วก็มีความโมเดิร์นทันสมัยของมันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมว่ามันไม่ขี้เหร่เลยเมื่อเทียบกับที่ดูในภาพโบชัวตอนแรกตอนแว็บแรกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าภายในเขาก็ออกแบบได้ดีแล้วก็ถ้าในตัวท็อปครับนี่เลยกระจกตัดแสงอัตโนมัติสำหรับมองหลังอันตรงนี้ครับดีครับแต่ว่านี่เลยที่แบบอะไรกันครับเนี่ยคือกระจกแต่งหน้าไม่มีไฟซะอย่างนั้นครับแล้วก็ตัวบังแดดตรงเนี้ยพลาสติกบอกเลยว่าวัสดุตรงนี้ค่อนข้างเปราะเลยล่ะผมรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้วัสดุน่าจะลดต้นทุนนะครับแต่ว่าไม่มีไฟอ่ะสองข้างคนขับไม่มีคนนั่งก็ไม่ต้องมีหรอกครับเพราะว่าคนขับยังไม่ให้เลยอ่ะคนนั่งให้ก็อิจฉากันตายนะครับปึ๊บแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องใส่แว่นแล้วก็ไฟเป็นไฟเก่งครับเป็นหลอดไส้ยังไม่เป็น LED ก็โอเคก็ถ้าถามถึงความสวยเนี่ยผมว่าสวยนะผมจากที่แว็บแรกแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภายนอก MG4 มันสวยทั้งสมัยภายในทำไมออกแบบอย่างนี้โอ้โหพอของจริงที่ได้สัมผัสเนี่ยแล้วรวมถึงพอยิ่งเอามาใช้งานอยู่กับมันหลายๆวันเนี่ยเอ้ยชอบขึ้นมาซะอย่างนั้นครับต้องบอกว่ามันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันนะครับเนี่ยวัสดุก็ดีครับเนี่ยตรงเป็นวัสดุนุ่มด้วยนะโอ้โหเบาะด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันครับสีเทามีคลิปส้มโอเคเลยครับแล้วก็ตัวท็อปจะได้วันทัชของกระจก4บานด้วยนะครับก็คือกดทีเดียวก็คือขึ้นลงสุดเลยนะครับวันทัชแล้วก็ตรงนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบ D shape จับถนัดมือนะสัมผัสดีมากเลยแล้วก็มัลติฟังก์ชันของเขาคือ2ฝั่งก็ใช้งานอาจจะตอนแรกอาจจะงงนะเพราะเขาจะเป็นไอคอนซะมากกว่าก็ต้องศึกษาพอสมควรนะครับแต่พอใช้เป็นแล้วเรารู้ตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ใช้งานโอเคครับสะดวกสบายแต่ผมติดแค่ตรงจอยสติ๊กตรงนี้ที่ผมอยากให้มันเป็นปุ่มกดสำหรับตัวผมผมถนัดกับกดมากกว่าพอเป็นจอยสติ๊กมันต้องสัมผัสมันต้องอะไรมันก็บางทีมันไม่ค่อยถนัดสำหรับผมนะครับแล้วก็การไฟเลี้ยวไฟปัดน้ำฝนของเขาก็เหมือนเดิมครับของ MG เขาก็จะสลับเหมือนรถยุโรป
ไฟจะอยู่ฝั่งซ้ายที่ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งขวาไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ครับก็คือมีหมดครับออโต้หมดระบบต่างๆของรถเขาเยอะมากนะครับที่เป็นระบบความปลอดภัยหรือระบบช่วยเหลือการขับถึง26ระบบนะเยอะไปหมดเลยโอเคทีนี้รีวิวภายนอกภายในเอาแค่ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวไปลองขับบนถนนจริงดีกว่าลองใช้งานจริงว่าจากที่ผมขับในสนามที่สปีดเวย์ปทุมเนี่ยแล้วตอนนี้เราได้เอาเจ้า MG4 เนี่ยลงถนนจริงเนี่ยฟีลลิ่งเป็นยังไงครับผมยังรู้สึกสนุกและชอบมันมากน้อยแค่ไหนครับผมเดี๋ยวไปลองขับกันดูครับ MG4 เนี่ยเขาถูกพัฒนาสร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้า 100% นะครับก็คือ Nebula Platform นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้าที่ทาง MG วางว่าอีกหน่อยจะต่อยอดไปทั้งเป็นรถ SUV แล้วก็เป็นรถกระบะด้วยซ้ำแล้วจากการที่เขาทำขึ้นบนโครงสร้างของรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้ตำแหน่งในการวางแบตเตอรี่หรือการเซตในจุดที่ตั้งของมอเตอร์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็อย่างใน MG4 คันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุดเกียร์หรือมอเตอร์เนี่ยเขาถ่วงน้ำหนักเอาไว้ที่คู่ล้อหลังมันทำให้มันมีสมมาตรของตัวรถเนี่ยที่ในเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งแล้วเนี่ยมันคือเท่ากันคือ50ด้านหน้า50ด้านหลังกำลังมอเตอร์ของ MG4 นะครับจะอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดจะที่250นิวตันเมตรซึ่งเขาให้อัตราเร่งที่ดีมากนะรวมกับการที่มันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังอะครับเวลามันพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันจะพุ่งทะยานออกไปเลยนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบไฟลิงซัสเพนชั่นนะครับซึ่งโอ้โหช่วงล่างของเขาทำออกมาได้ดีจริงๆสำหรับ MG4 นะตอนแรกที่ผมได้ลองทดลองขับในสนามที่สปีดเวย์นะครับคือมันเป็นการวิ่งในแทร็กอะเพราะนั้นแน่นอนคือช่วงล่างเนี่ยมันเอาอยู่ในการเข้าโค้งด้วยความเร็วแต่ทีเนี้ยเมื่อลองนำมาใช้งานจริงบนถนนนะครับเราจะพบว่าเมื่อเราวิ่งในซอยหรือในหมู่บ้านที่เราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเนี่ยเขายังคงมีความนุ่มนวลที่ทำให้คนขับเนี่ยยังรู้สึกมันยังมีความซอฟต์แต่เมื่อออกถนนใหญ่โอเคครับมีความหนักแน่นของตัวช่วงล่างครับที่เวลาวิ่งเนี่ยมันทำให้วิ่งด้วยความมั่นใจแล้วก็สามารถคอนโทรลรถได้อย่างแม่นยำนะครับมันรวมถึงการทำงานด้วยตัวของพวงมาลัยที่เป็นดูโอไพเน่นะครับที่มันทำให้พวงมาลัยเนี่ยตอบสนองต่อการควบคุมของคนขับได้ค่อนข้างแม่นยำผมว่า MG4 เป็นรถที่ยิ่งขับยิ่งโคตรสนุกเลยครับจากตอนแรกที่ในแทร็กที่ผมได้ไปลองแล้วมันก็รู้สึกประทับใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เมื่อลองนำมาใช้งานจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนั่นแหละที่ผมได้เทสมาแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นรถที่ขับดีเป็นระดับต้นๆเลยนะครับแล้วผมค่อนข้างชอบมากๆการเก็บเสียงในห้องโดยสารของเขาเนี่ยผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะคือวิ่งบนถนนที่มีความขรุขระมีความสั่นสะเทือนของรถเนี่ยแต่ว่าเสียงจากพื้นถนนที่มันกระแทกเนี่ยคือมันเข้ามาในตัวรถค่อนข้างน้อยครับและในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วเนี่ยประมาณ100-120เนี่ยเขาก็ยังเก็บเสียงได้ดีนะครับเรียกว่าเก็บแรงลมปะทะเก็บอะไรได้ค่อนข้างดีอาจจะด้วยเพราะบอดี้ของรถเทียวออกแบบให้มันมีความรู้ลมค่อนข้างมากนะผมว่าลมที่ปะทะอาจจะมาไม่เยอะครับมันทำให้ลมเสียงลมไม่ค่อยอื้อๆเข้ามาในตัวรถแต่จุดนึงที่เป็นจุดสำคัญของ MG4 เนี่ยผมยกให้เป็นช่วงล่างและฟีลลิ่งการขับขี่คือความที่เขาเป็นรถขับหลังและความบาลานซ์หน้าหลังที่เขาเซตมาอย่างดีเนี่ยโอ้โหแล้วด้วยความที่เป็นช่วงล่างอิสระ4ล้อครับการเข้าโค้งหรือแม้แต่การเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือแม้แต่การวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยเขาสามารถคอนโทรลรถได้ค่อนข้างง่ายแล้วทำให้เหมือนการขับรถเนี่ยมันทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่นับจากดีไซน์ภายนอกที่แต่ละคนมีรสนิยมที่ไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นมากๆของ MG4 รุ่นนี้เลยนะครับเป็นรถที่ขับสนุกให้ฟีลลิ่งการขับที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่ากระฉับกระเฉงมีความคล่องตัวสูงนะครับหลังจากพูดถึงข้อดีมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆรถเขามีข้อดีเยอะจริงๆนะซึ่ง MG4 เนี่ยผมถือว่าทำมาดีหลายๆจุดเลยแต่จุดหนึ่งที่ผมถือว่าผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือปุ่มที่ควบคุมคอนโทรลที่พวงมาลัยครับคือโอเคถึงแม้เขาจะคิดมาดีหลายจุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไอคอนของการใช้ที่มันดูมินิมอลแต่ก็ต้องทำความเข้าใจในการใช้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาใดๆนะแล้วก็การที่เซตมีปุ่มที่เป็นดอกจานเป็นรูปดาวที่หมายถึงว่าเป็นฟังก์ชันที่เราจะใช้เป็นคีย์ลัดเข้าไปตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับโดยเฉพาะการที่สามารถควบคุมแอร์ได้จากพวงมาลัยนี่โคตรเจ๋งเลยนะแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือปุ่มแบบจอยสติ๊ก
เนี่ยครับ2ข้างที่ใช้ในการเลือกเมนูเลือกฟังก์ชันแล้วต้องกดตกลงกดใช้เนี่ยครับเป็นจอยสติ๊กคุณนึกถึงจอย PlayStation นะครับคือเป็นจอยเกมมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าพอต้องมาใช้ในการเลือกเมนูแล้วกดโอเคกดปึ๊กลงไปอ่ะผมว่ามันใช้งานลำบากถ้าเกิดใช้เป็นปุ่มธรรมดาเหมือนที่ผ่านมาของรถทั่วไปเป็นปุ่มกดเป็นอะไรทั่วไปเงี้ยผมว่าน่าจะทำให้กดใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งข้อนี้จุดนึงตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นปุ่มผมจะชอบมากกว่านี้นะหรือไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนชอบอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ครับแต่ว่าสำหรับผมไม่ชอบแบบเป็นจอยสติ๊กทัศนวิสัยในการขับค่อนข้างดีนะครับคือด้วยความที่กระจกบานหน้าเขาใหญ่แล้วก็สโลปค่อนข้างสูงแล้วก็รวมถึงมีกระจกตรงนี้นะครับเป็นกระจกบานเล็กเพื่อมองผ่านจุดอับตรงนี้ครับถ้าเกิดไม่มีตรงนี้มันจะทึบเกินไปนะครับพอมีปุ๊บมันทำให้โปร่งครับในที่นั่งด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นทัศนวิสัยได้ทุกจุดเลยนะครับค่อนข้างดีเรียกได้ว่ามุมอับมีน้อยนะครับสำหรับ MG 4สำหรับเบาะนั่งของคนขับเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างกระชับดีเลยด้วยนะคือเบาะนั่งเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะครับคนขับ6ทิศทางแต่ว่าเบาะผู้โดยสารตอนหน้ายังเป็นปรับมือแมนนวลนะเขาให้มาเฉพาะคนขับนะคนขับได้สบายนะแล้วเวลาขับมันจะเหมือนแบบเราถูกอบรัดไว้อะมันเหมือนแบบเหมือนในตำแหน่งที่ดีในระดับนึงเลยอะครับแล้วก็พวงมาลัยที่ตอบสนองเร็วเนี่ยอย่างที่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยเปลี่ยนเลนส์ที่ความเร็วนะครับคือรถตอบสนองดีแล้วค่อนข้างคมเลยนะในการเข้าเลนนะครับระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จที่ทางโรงงานเคลมไว้เนี่ยเขาเคลมไว้ประมาณ400กว่านะครับตามมาตรฐาน NEDC นะแต่คือใช้งานจริงๆมันก็ลดลงไปครับประมาณ 15-20% นะครับซึ่งก็จะใช้งานประมาณ350กิโลเมตรก็น่าจะเซฟๆนะครับแล้วก็ชาร์จกลับซึ่งอย่างตอนนี้ผมใช้งานมา 50% แล้วแบตเหลือ 50% วิ่งได้อีก184กิโลเมตรจากที่หน้าจอขึ้นนะครับใช้ไฟก็คือ 15.9 กิโลวัตต์ฮาวต่อ100กิโลเมตรแบตความจุ51กิโลวัตต์ฮาวครับเพราะฉะนั้นก็คือนะครับใช้งานรวมๆก็ประมาณ350ประมาณนี้ครับที่เวลาไปไหนต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลๆก็จุดชาร์จก็เจอจุดชาร์จก็ชาร์จครับเพื่อความสบายใจด้วยนะครับในการขับดีกว่าไฟหมดกลางทางแล้วยกอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้การเอา MG4 มาลองขับบนถนนจริงนะต้องบอกว่ามันยิ่งตอกย้ำความชอบในฟีลลิ่งของคนขับนะครับมันยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยผมชอบมันจริงๆนะคือตอนไปลองในสนามผมก็ว่าผมชอบมาแล้วนะทีนี้พอมีโอกาสได้ลองนำมาใช้จริงบนถนนเนี่ยก็พบว่าเป็นรถที่ยิ่งขับยิ่งสนุกจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คือสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่สละเวลารับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับทางเพจ Facebook YouTube อมรินทร์ TV และอมรินทร์ TV ออนไลน์ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลังจากมีเพื่อนๆหลายคนนะครับได้สอบถามถึงเรื่องที่นั่งตอนหลังของ MG4 Electric เนี่ยเนื่องจากมีกระแสว่าด้านหลังของเขาอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายนะครับซึ่งผมก็เลยลองมานั่งดูในวันนี้นะครับหลังจากที่เรารีวิวในการขับไปแล้วซึ่งฟีลลิ่งการขับเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นฟิลลิ่งที่ผมว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับ MG4 Electric นะครับแต่วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ลองมานั่งหลังดูบ้างว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาถามถึงหรือล่ำลือกันหรือเปล่าแต่สัมผัสแรกที่ผมสัมผัสได้เลยนะใช่ครับที่นั่งด้านหลังเขาค่อนข้างจะเด้งนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยก็คือด้วยความที่พวงมาลัยเขาคมเนี่ยเวลาคนขับรถเนี่ยมันมีความเขาเรียกกระฉับกระเฉงมีความคล่องตัวมีความแม่นยำในการเลี้ยวค่อนข้างสูงแต่ทีเนี้ยที่นั่งตอนหลังเนี่ยมันก็เลยจะวูบวาบไปด้วยนะสำหรับที่ผมสัมผัสได้นะครับถ้าเกิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจได้ถ้านั่งไกลๆนะแต่ถ้าวัยรุ่นผมเชื่อว่าก็ยังพอสนุกได้ครับโดยก็เหมือนแบบมันก็มันไปด้วยครับกับการนั่งถ้าเกิดขับแบบเร็วๆสนุกสนานนะครับแต่ก็นั่นแหละก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่งก็อาจจะเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ส่วนการนั่งมันไม่อึดอัดไม่ขับแคบครับที่นั่งค่อนข้างกว้างขวางเบาะนุ่มซับพอร์ตบอดี้ดีนะครับทัศนวิสัยกระจกก็บานใหญ่ดีครับไม่อึดอัดเรียกว่าไม่เมารถหรอกครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่การวางตำแหน่งของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวเกียร์ที่เขาวางไว้ทางตอนหลังนะครับคือตอนหน้าใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยเขาก็จะมีแคตตูแอร์แล้วก็พวกน้ำหล่อเย็นระบายความร้อนต่างๆอยู่ด้านหน้าซึ่งน้ำหนักมันไม่เยอะครับคือด้านหลังเนี่ยเขาเอาเหมือนเอาทุกอย่างมาถ่วงไว้ด้านหลังแล้วก็เซตบอดี้บาลานซ์รถให้มันบาลานซ์ 50-50 ทีเนี้ย
พอน้ำหนักอยู่ข้างหลังเนี่ยการยุบการยืดตัวเขาก็ต้องเซตให้มันซัพพอร์ตกับน้ำหนักที่มันมีมากกว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นที่จุดนั้นครับมันเลยทำให้ตอนหลังมีความกระเด้งมีความโยนตัวมากกว่าปกติแต่ถ้าเกิดในนั่งทางทั่วไปตามถนนหลวงที่มันถนนดีๆก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทางเป็นคลื่นเยอะๆหรือเป็นทางโค้งผมว่าก็นั่งหลังก็อาจจะมีอาการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเป็นคนที่ขับรถเป็นหลักเนี่ยตำแหน่งที่นั่งคนขับเนี่ยถือว่าฟีลลิ่งดีจริงๆครับถือว่าฟีลลิ่งดีมากๆนะครับ